งหนึ่งที่มูลนิธิกระจกเงาแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พยายามทำกันมาตลอดก็คือเก็บฐานข้อมูลเรื่องของคนหายและเด็กหายเด็กหายเนี่ยยากกว่าผู้ใหญ่หายตรงที่ว่าเด็กพอโตขึ้นใบหน้าเปลี่ยนรูปหน้าเปลี่ยนนะครับนั่นก็อาจจะทำให้ยากต่อการติดตามหรือว่าแสดงตัวมาเจอตัวแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเทียบเคียงกับเด็กคนไหนเพราะว่าหน้าตาเปลี่ยนไปเนี่ยครับคราวนี้เขาจะมีวิธีการทำภาพสเก็ตที่เทียบเคียงกับเด็กที่อายุไม่เท่ากันภาพเก่าหายไปหลายปีผ่านมาสามารถที่จะใช้เทคโนโลยี Age Progression ได้นะครับไปติดตามกับ Hot News CSI คุณปัญญานันท์กระโทกครับสวัสดีครับการสเก็ตภาพนั้นในเดือนที่ผ่านมาเรามักจะใช้กับการหาตัวคนร้ายโดยการใช้ความจำของตัวพยานเองผ่านกระบวนการซักถามของเจ้าที่ออกมาเป็นภาพสเก็ตในการติดตามตัวคนร้ายแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการนำภาพสเก็ตนั้นมาใช้ในการติดตามหาตัวเด็กที่หายตัวไปวันนี้ Hot News CSI จะมาติดตามโครงการหนึ่งที่เรียกว่า Age Progression Age Progression นั้นจะมีความสำคัญอย่างไรผมอยู่กับพันตำรวจเอกชัยวัฒน์บุรณะผู้กำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร2สำนักงานทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสวัสดีครับสวัสดีครับAge ProgressionมันคืออะไรครับAge Progressionมันเป็นคำที่มันคือกระบวนการครับนะครับในต่างประเทศนะครับเขาจะเรียกกระบวนการในการที่ว่าเราจะทำภาพสเก็ตภาพเด็กหายครับให้มีอายุเทียบเท่าปัจจุบันนะครับเขาใช้ความว่า Age Progressionครับเมื่อเด็กเนี่ยหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับนะครับซึ่งเมื่อหายไปเป็นระยะเวลาหลายปีอย่างเช่นเด็กอายุไม่ถึง18ปีหายไปนะครับในช่วงเวลานี้ทุก2ปีเราควรจะมีการทำภาพเพิ่มอายุของเด็กหายให้มีอายุเป็นปัจจุบันครับเพื่อสะดวกในการติดตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กอายุเกิน18ปีครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่การพัฒนาการช่วงเขาเรียกว่าช่วงวัยรุ่นไปผู้ใหญ่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงช้าเราก็จะเว้นช่วงไปเป็น5ปีถึงจะทำครั้งหนึ่งครับทำไมต้องเลือก2ปีหรือว่า5ปีเป็นหลักสากลครับครับเป็นหลักสากลคือว่าคำว่าสากลเนี่ยคือเขาศึกษามาแล้วนะครับว่าวัยของเด็กเนี่ยในช่วงของอายุ5ถึง10ปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเจริญเติบโตของร่างกายลักษณะของใบหน้าลักษณะของโครงสร้างหัวกะโหลกอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงขยายนะครับในแต่ละครอบครัวที่มีเด็กหายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลภาพของน้องเขาล่าสุดก่อนที่จะหายไปนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติปู่ย่าตายายอันนี้คือเขาเรียกแหล่งข้อมูลเลยกรณีของน้องดาหรือว่าเด็กหญิงภัทรวรรณอินสุขนี้เป็นเคสแรกที่เราประเมินตามช่วงอายุและช่วงเวลาของเด็กที่หายไปทำอย่างไรถึงมาปรากฏเป็นภาพแบบนี้ได้ครับจะสังเกตว่าในภาพนี้นะครับเราจะเห็นลักษณะของใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเหมือนรวมๆอยู่ในภาพของน้องเขาภาพของน้องเขาคือภาพนี้ครับในกรณีของเคสของน้องดาเนี่ยแต่ยิงพัทวันเนี่ยนะครับอินสุกเนี่ยนะครับมีภาพเดียวนะครับภาพที่เราจะใช้ในการที่มาวิเคราะห์ในลักษณะใบหน้าของน้องเขาเนี่ยมีภาพนี้ภาพเดียวภาพเดียวเลยภาพเดียวไม่มีภาพอื่นเลยครับงั้นดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องนำมาภาพถ่ายของคุณพ่อคุณแม่นะครับเอามาเป็นส่วนที่เราจะมาวิเคราะห์โตขึ้นแล้วน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนครับนะครับจากที่เราเห็นในภาพนี้เผอิญภาพนี้เป็นภาพที่ อาจจะไม่มีความสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเป็นภาพที่ถ่ายในมุมเปอร์สเปกทีฟครับเราก็นำมาวิเคราะห์ว่าลักษณะใบหน้าของเขาเนี่ย
หน้าผากเขากว้างไหมนะครับซึ่งเราดูคุณพ่อคุณแม่เขาเลยเนี่ยหน้าผากค่อนข้างกว้างคุณพ่อน้องข้างหน้าผากค่อนข้างสูงนะครับแต่ของน้องเขาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นมุมเปอร์สเปกทีฟเนี่ยเราเข้ามาคาดการดูว่ามุมกล้องที่มันลงไปเนี่ยที่มันปั๊บมันอาจจะไม่ได้กว้างเท่าคุณพ่อนะครับจะอาจจะกึ่งๆเหมือนคล้ายๆคุณแม่แต่จะสูงกว่านิดๆครับนะครับอันนี้เราใช้เรื่องของหลักการแล้วก็ประสบการณ์ในการมองนะครับอันนี้เราก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ในลักษณะหน้าผากที่มีลักษณะที่ฮะค่อนข้างที่จะไม่กว้างสูงเท่าคุณพ่อนะครับสำหรับดวงตานะครับดวงตาของเด็กเนี่ยในวัย4ปีเนี่ยนะครับลักษณะดวงตาเขายังมีความโตอยู่ยังมีความกลมอยู่นะครับลักษณะของรายละเอียดที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยยังมีน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ลักษณะดวงตาที่มาวิเคราะห์แล้วจากเขาเนี่ยน้องเขาเองเนี่ยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะเหมือนใครคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยลักษณะตาตกนิดๆ นะครับตกนิดๆแต่นี่คืออายุที่มากขึ้นสำหรับเด็กแล้วเนี่ยตาตกยังไม่ปรากฏให้เห็นนะครับเนื้อกล้ามเนื้อหรือว่าไขมันอะไรต่างๆเนี่ยยังทำให้ดวงตาหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นลูกที่กลมแต่งเติงอยู่นะครับยังเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับนี่สิ่งที่เราวิเคราะห์ออกมาได้เราไปดูที่ชิ้นส่วนอื่นอย่างเช่นจมูกนะครับจมูกลักษณะของพ่อเขาเนี่ยเขาจะเป็นสันแต่ว่าเด็กเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยจมูกเรายังไม่เป็นสันเพราะยังมีเนื้อเยอะนะครับดั้งจมูกยังไม่กระดูกยังไม่ได้เติบโตเท่าไหร่เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องมองในลักษณะของปลายจมูกมากกว่านะครับปลายจมูกเนี่ยจริงๆแล้วของน้องเขาเนี่ยจะเหมือนกับใครจะเหมือนกับคุณพ่อนะครับจะเหมือนคุณพ่อครับคุณแม่เขาจะมีเนื้อเยอะกว่านะฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นลักษณะที่เราจะต้องนำมาทุกชิ้นส่วนที่เราจะทำนำมาวิเคราะห์เพื่อที่จะให้เรามองคาดคะเนไปว่าลักษณะโดยช่วงนี้4ปี7ปีกับคุณแม่ซึ่งอายุค่อนข้างเยอะแล้วระยะตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงคาดเดาแล้วก็เชิงวิชาการเชิงศิลปะนะครับจะเห็นได้ว่าการสเก็ตภาพนะครับมีความสำคัญทั้งในการติดตามหาตัวคนร้ายที่ก่อคดีและก็ติดตามหาตัวเด็กที่สูญหายผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้การสเก็ตภาพเด็กที่สูญหายนั้นอาจจะสร้างความหวังให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ลูกหรือว่าบุตรหลานที่สูญหายไปนานหลายปีวันนี้ต้องขอบคุณผู้กำกับแห่งสูงครับแล้วก็ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับน่าสนใจตรงที่ว่าจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถจะวิเคราะห์ประเมินใบหน้าได้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยนะคะช่วงนี้พักกันก่อน